สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดอทอารีนาทุกท่านครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับแน่นอนว่าเรามีรีวิวฮีโร่กันให้ดูอีกแล้วนะฮะซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นคิวของน้องหนูมังกรลิเดียนะครับลิเดียจะเป็นตัวแทงค์ทับหน้านะครับที่ค่อนข้างจะมีดาเมจที่ดีทีเดียวฮะแล้วก็อย่างที่เห็นครับเป็นตัวที่มีเผ่าเยอะมากครับโดยจะมีทั้งเผ่าเชฟชิปของแวนการ์ดแล้วก็เผ่ามังกรของเรกอนนะครับโดยจะหาลิเดียได้จากโปรโมชั่นเติมเงินนะครับเมื่อเติมเงินครบ14ดอลลาร์หรือราวๆ527บาทครับเราลองไปดูรายละเอียดสกิลของลิเดียกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับสกิลแรกท่าอัลติเมทท่านี้ลิเดียจะทำการใส่ฮูดแปลงร่างเป็นมังกรครับโดยในระหว่างนี้ระยะและความเร็วการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นครับและเท่านั้นยังไม่พอครับลิเดียก็ยังมีการฟื้น HP ถึง 1,300 HP ต่อวินาทีทีเดียวครับและความสามารถอีกอย่างนะครับก็คือจะสะท้อนดาเมจ 60% กลับไปยังผู้โจมตีได้ครับอย่างที่เห็นเนี่ยฮะโดนสับเข้าไปนะครับก็สะท้อนดาเมจกลับไป 60% ครับสกิลที่2ครับสกิลนี้ลิเดียจะสร้างบาเรียร์ขึ้นมาครับโดยในระหว่างที่อยู่ในบาเรียร์นี้ลิเดียก็จะไม่โดนเอฟเฟกต์จากศัตรูนะฮะแล้วก็ถ้าโดนโจมตีครบ4ครั้งครับลิเดียก็จะทำการเคาน์เตอร์แอทแทคกลับไปครับด้วยการโจมตีแล้วก็สตันสามวินาทีครับสกิลที่3ครับสกิลนี้ลิเดียจะทำการซัดศัตรูลอยขึ้นฟ้าครับทำคอมโบแล้วก็พ่นไฟใส่ไปอีกหนึ่งทีครับทำให้ศัตรูนั้นน็อกแบ็คไปข้างหลังเล็กน้อยครับสกิลที่4ครับในระหว่างที่ลิเดียแปลงร่างเป็นมังกรนะฮะการโจมตีปกติของลิเดียก็จะเปลี่ยนเป็นการข่วนครับซึ่งระยะจะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับแล้วก็สกิลจุติของลิเดียนะครับจะเป็นออร่าครับเพิ่มเกราะป้องกันเวทให้กับเผ่าความฝันนะฮะซึ่งถือเป็นเผ่าใหม่นะครับโดยจะมีฮีโร่ดังนี้ครับโดยสรุปนะครับลิเดียเป็นฮีโร่เติมเงินอีกตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับโดยตัวของลิเดียนะครับมีทั้งเผ่ามังกรแล้วก็เผ่าเชฟชิปนะครับรวมถึงเป็นฮีโร่หญิงด้วยนะซึ่งจะได้บัฟจากฮีโร่หลายตัวเลยนะครับและลิเดียก็ยังถือเป็นตัวที่มีอันติมาเร็วมากนะครับเพราะว่าอันติของลิเดียนั้นไม่ต้องรอให้เต็มหลอดนะครับขอแค่มีประมาณสัก 80% ก็สามารถแปลงร่างได้แล้วฮะเพราะฉะนั้นลิเดียคือจะเป็นตัวที่อันติออกก่อนเพื่อนตลอดครับส่วนในด้านความถึกนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงฮะเพราะว่าลิเดียนะครับสามารถรีเจน HP ได้ถึงวินาทีละ 1,300 เลยนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากเลยนะฮะแล้วก็ยังมีออร่าสำคัญสำหรับเผ่าใหม่ด้วยนะครับเผ่าทีมเมอร์ฮะซึ่งเผ่านี้ก็จะมีตัวที่น่าสนใจอีกหลายตัวเลยนะครับรวมถึง Echo ครับฮีโร่ใหม่ที่จะออกในเดือนต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ